ข่าวสดก็บอกว่าจี้ยุบกรรมการชุดไพบูลย์นิติตะวันใน15วันนะครับสงฮึ่มเคลื่อนใหญ่นะครับเข้าใจว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามคุณเทียนฉายกีรนันท์คือภาพรวมเนี่ยเข้าใจที่มาที่ไปนิดนึงนะฮะคือพุทธศรัทเคลื่อนไหวของเขาเองแล้วก็เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสปช.เนี่ยคณะกรรมการชุดของคุณไพบูลย์เนี่ยตั้งขึ้นมาโดยประธานสปช.ครับนะคุณเทียนฉายแล้วคุณเทียนฉายก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะยุบทำไมครับก็ตั้งมาแล้วอุตส่าห์ตั้งมาแล้วเนี่ยจะไปยุบทำไมครับมันชัดเจนคือการคุณเทียนฉายเนี่ย double down ก็คือย้ำอีกทีย้ำอีกทีว่าที่ตั้งเนี่ยคิดถูกแล้วนะครับพูดง่ายคือดูจากผลของการกระทำของคณะทำงานของคุณไพบูลย์เนี่ยคุณเทียนฉายเห็นด้วยกลับกับสิ่งที่ทำครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังยื้อกันอยู่สองฝ่ายใช่ไหมแต่ว่าสมเด็จวัดปากน้ำนะฮะขอให้ยุติในมติชนนะฮะนะครับก็เล่นเกือบจะฉบับเดียวมั้งฮะฉบับอื่นไม่ได้พาดหัวนะฮะสมเด็จขอให้ยุตินะห่วงยืดเยื้อสปช.โต้ปัดวางหมากสกัดนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าสมเด็จวัดปากน้ำไม่ได้ดำรัสเองนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นพระพรหมโมรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนี่แหละเป็นคนออกมาพูดบอกว่าว่าก็ให้ยุติกลัวจะบานปลายครับก็ผมฟังการให้สัมภาษณ์ของเจ้าคุณพิพิธใช่ไหมฮะเจ้าคุณพิพิธเนี่ยให้สัมภาษณ์ Spring News เมื่อวานนี้ครับแล้วก็บอกว่ามีความพยายามจากฝ่ายที่เคลื่อนไหวเนี่ยในการที่จะสกัดขัดขวางสกัดการขัดขวางการขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชของรักษาการปฏิบัติหน้าที่สังฆราชคนปัจจุบันนะครับแล้วก็เจ้าคุณพิพิธก็พูดในแนวที่ว่านี่เป็นความพยายามของพระฝ่ายธรรมยุทธ์ที่ใช่ที่ไม่ต้องการให้พระของฝ่ายมหานิกายนั้นขึ้นเป็นสังฆราชครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นในทางวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างธรรมยุทธ์กับมหานิกายแต่ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าเอ๊ะหรือมันเป็นเรื่องการเมืองหรือมันจะยังไงคือมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรปลายทางมันอาจจะเป็นเรื่องของการรื้อใหญ่เรื่องปฏิรูปศาสนาหรือปลายทางอาจจะเป็นแค่เอาธรรมกายออกหรือปลายทางอาจจะเป็นแค่สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พระเมธีธรรมจารย์นะครับซึ่งก็เคลื่อนไหวอยู่เรื่องนี้เช่นเดียวกันเนี่ยกล่าวว่าที่คณะสงฆ์มาร้องเรียนในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าคณะกรรมการปฏิรูปมีเจตนาที่ผิดที่คิดว่าพระสงฆ์มีปัญหามากจึงเป็นห่วงผู้ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดนี้เนื่องจากมีความสุดโต่งทางด้านศาสนาและการเมืองซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนร่วมหรือความตั้งใจในการปฏิรูปพระสงฆ์อย่างแท้จริงและไม่ได้เป็นห่วงว่าจะถูกตรวจสอบหรือคิดว่าคณะสงฆ์ไม่โปร่งใสแต่ยืนยันยินดีให้ตรวจสอบทุกประการหากการตรวจสอบนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และไม่มีเจตนาแอบแฝงที่เจ้าคุณพิพิธค่อยสามารถ Spring News เนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมประธานสปช.เนี่ยไปตั้งคนที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีความคิดความอ่านทางการเมืองและพุทธศาสนาที่มีการเลือกข้างขนาดนั้นเนี่ยทำไมไปตั้งคนพวกนี้เนี่ยมาครับนะโดยที่ไม่เข้าใจเลยหรือเขามีวาระทางการเมืองในการที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่พอมีการติงถึงขนาดว่าไม่ได้เอาพระเข้าไปร่วมด้วยเลยแม้แต่องค์คือเรื่องการปะทะกันทางศาสนานี่นะคล้ายกับคือวิธีการปะทะและลักษณะเนี่ยคล้ายกับเรื่องการเมืองในการไล่รื้อระบอบทักษิณคล้ายกันเลยก็ลองไปเปรียบเทียบดูมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากก็คือหนึ่งสร้างแพะใช่ไหมฮะสร้างตัวศัตรูตัวหนึ่งในกรณีนี้ก็เป็นธรรมกายแล้วก็ค่อยๆจากตรงนี้แล้วก็บานปลายลื้อไปเรื่อยๆแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยประเด็นก็คือว่าคณะสงฆ์เองที่ออกมาต่อต้านพุทธอิสระหรือต่อต้านกรรมการชุดที่คุณเทียนฉายตั้งชุดนี้นะก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปฏิรูปศาสนาไม่มีใครปฏิเสธเลยเพียงแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่าเขาขอการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเช่นคุณเสนอมาแต่ละอย่างเช่นตั้งคณะสงฆ์ตั้งคฤหัสถ์มาทำงานคู่กับมหาเถรสมาคมไม่ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจแล้วก็คือพูดง่ายว่าคฤหัสถ์อยู่เหนือพระสงฆ์เขาไม่ได้คุมกันเองแล้วเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรหรือกลางบางคืออะไรนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้จบไม่ได้เพื่อมันคิดว่าการเมืองนะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเนี่ยคืออย่าไปบิดเบือนกับตัวแรงกดดันมากจนเกินไปอย่างที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการนะก็คือการแยกไอ้ศาสนาจักรออกจากอาณาจักรเนี่ยแต่ทีนี้ถามว่าไอ้ผลในแง่ของการปฏิบัติมันเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าก็คือสิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยโดยหลักการเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยสวยงามหมดเลยใช่แต่ว่าในที่สุดไอ้โครงสร้างที่ท่านไปสร้างมาเนี่ยก็คือสปช.ซึ่งก็คือ extension ของท่านนั่นแหละที่ท่านจะต้องดูแลก็ไปตั้งคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นคฤหัสถ์แล้วก็มีความถูกต้องแล้วก็มีปัญหาถูกต้องเนี่ยคือปัญหาเกิดขึ้นเพราะ
คุณเดือนฉายไปตั้งกรรมการชุดนี้ครับแล้วคุณเดือนฉายคือประธานสปช.หนึ่งในแม่น้ำห้าสายในขณะเดียวกันอีกปัญหาก็เกิดขึ้นในขณะที่พุทธศรัทธ์เคลื่อนไหวครับเพราะว่าในประเด็นก็คือว่าผู้สื่อข่าวก็ถามทนายกเรื่องนี้แล้วว่าเอาก็ตกลงคนเนี่ยเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้ใช่ไหมคนไปชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้แล้วพระเคลื่อนไหวได้หรือครับที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเป็นการเมืองไงพระเคลื่อนไหวการเมืองอยู่อ่ะครับแต่ว่าประเด็นคือแล้วทำไมอันนั้นปล่อยใช่คือประเด็นที่สื่อมวลชนจี้ถามและจริงๆคุณเทียนฉายนี่สามารถอยู่ดีก็ตั้งขึ้นมาได้เลยใช่ไหมฮะคือโอเคอำนาจของสปช.คงทำได้แต่ว่าเอ๊ะคณะกรรมการประสานงานแม่น้ำห้าสายนี่เข้าใจแล้วเข้าใจคือไม่ได้กังวลเลยคือว่าคุณชูวัฒน์ก็ไม่ได้วิเคราะห์ว่าคุณเดียนฉายมีความอิสระทางความคิดที่อยู่ดีคิดตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นคือ issue คือว่าแล้วที่นายกพูดหลักการเมื่อกี้ถูกต้องมากก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเป็นการสุมไฟและให้มีความแตกแยกแบบที่มีอยู่ในวันนี้คือความแตกแยกนะครับเยอะมากเพียงพอแล้วครับอยู่ดีจะจุดให้มีความแตกแยกในพุทธศาสนาอีกด้วยเริ่มจากการเคลื่อนไหวของพระและสปช.เนี่ยครับคือมันจะดีหรือซึ่งท่านนายกพูดถูกหมดเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้แม่น้ำสายหนึ่งในห้าเนี่ยไปเล่นอย่างนี้ไงครับเราจะแล้วก็สายพระเดินเครื่องไหวอย่างนั้นเนี่ยคือทำไมกรรมการจะยุบไม่ได้ล่ะฮะมีความสำคัญอะไรถึงก็คือคุณเทียนฉายดับเบิลดาวน์เมื่อวานนี้ว่าไม่ยุบไงก็คือแสดงว่าที่ตั้งเนี่ยก็มันมีปัญหาต่อความมั่นคงและความสงบแล้วไงฮะคืออิชชูผมไม่เข้าใจเพราะว่าเสไก่อูบอกว่าให้ทุกคนอยู่เคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยคือกรรมการที่สปช.ตั้งขึ้นมาครับและพระพุทธเจ้าและพระทุกครั้งที่เสไก่อูเนี่ยบอกให้หยุดเคลื่อนไหวฟังดูดีมากเลยถูกต้องให้ฝ่ายหนึ่งหยุดเคลื่อนไหวให้ฝ่ายเดียวหยุดเคลื่อนไหวใช่ไหมนี่คือประเด็นครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เต็มที่อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับเรื่องพลังงานไงทุกเรื่องเรื่องพลังงานอิชชูก็คือว่าทุกคนแฮปปี้กับสัมปทานประเทศไทยเสียงส่วนใหญ่มากกว่า70-80แฮปปี้กับสัมปทานและเชียร์ให้รัฐบาลเดินหน้าสัมปทานครับอยู่ดีๆมีเสียงข้างน้อยหยุดเคลื่อนไหวไม่ได้หยุดตนเองเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ไล่ขี่รัฐบาลฮะแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลเลิกสัมปทานแล้วในที่สุดเสียงข้างน้อยนั้นเสียงดังกว่าก็ต้องหรือยอมรับนะฮะประเทศนี้ปกครองไม่คือผมแต่ว่าอิชชูคือว่าด้วยความหวังดีต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของความเป็นปึกแผ่นของประเทศเนี่ยถ้าเกิดสปช.เดินหน้าต่อและพุทธศรัทธ์เดินหน้าต่อไอ้ความเป็นปึกแผ่นที่คสช.ต้องการเนี่ยมันเขาจะได้หรือใช่ฮะเข้าใจผมไหมฮะใช่เรื่องนี้คือฝ่ายที่สุมไฟคือฝ่ายไหนล่ะใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเล่นกับศรัทธาผู้คนเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การเมืองเลือกพรรคเลือกคนที่ชอบแค่นั้นนะฮะหรือเลือกคนที่ใช่แค่นั้นเรื่องพระเรื่องเจ้าหรือเรื่องศรัทธาเรื่องใหญ่ฮะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันดูดีๆนะฮะคือกรณีธรรมกายเนี่ยบอกว่าให้พระตัดสินใจกันเองใช่ไหมถูกผิดก็ไปชี้กันแต่ว่ากรณีเครดิตยูเนียนนี่ก็ดำเนินคดีต่อนะฮะก็สั่งกันเรื่องสอบสวนดำเนินคดีซึ่งโอเคเป็นเรื่องถูกต้องเรื่องการตรวจสอบเรื่องเงินเรื่องทองธรรมกายนี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำครับเพราะว่าคำถามที่สังคมมีเน้นอีกครั้งนะฮะคำถามที่สังคมมีต่อการใช้เงินทองของธรรมกายและการระดมทุนของธรรมกายเป็นคำถามที่ผมคิดว่าแฟร์มากครับคือต้องโปร่งใสอยากให้ทำมานานแล้วมากขึ้นธรรมกายมีอิชชูเรื่องนี้จริงครับซึ่งต้องตรวจสอบแต่ว่าอิชชูคือว่าและอีกเรื่องที่สูงไฟกันอยู่เนี่ยมันเข้าใจผมไหมฮะโอเคเดี๋ยวนี้มติชนมีย้อนรอยคดีธรรมกายชนวนเหตุประทะปฏิรูปศาสนานะฮะวันนี้ไม่ได้มาพูดในแบบที่ปกป้องธรรมกายนะต้องเข้าใจนึงฮะธรรมกายควรโดนตรวจสอบสำหรับในมุมมองของผมครับความโปร่งใสเรื่องการใช้เงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันคนละเรื่องไงไอ้ที่กำลังจะเกิดไอ้ที่ทำกันอยู่แต่ไงก็อยากแนะนำนะฮะในกรุงเทพธุรกิจวันนี้นะครับมันมีงานวิจัยที่เปิดออกมานะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบวัดนะครับแล้วก็เงินข้างในหน้า16ของธุรกิจหน้า13ขออภัยนะครับก็จะเป็นงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ดร.ณดานะครับจันสมนะเป็นคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของนิด้านะครับก็บอกว่าเราสำรวจการบริหารจัดการของเงินภายในวัด490แห่งนะครับพบว่ามีวัดอยู่เกือบครึ่งนึงซึ่งรูปแบบเจ้าอาวาสดูแลสินทรัพย์ดูแลเนี่ยนะครับอยู่รูปเดียวไม่ใช่รูปแบบของการใช้คณะกรรมการนะครับแต่มีก็บ้างก็เป็นรูปแบบของคณะกรรมการหรือมีบางเจ้าอาวาสมอบหมายให้ไว
วัยวัชกรนะครับหรือผู้ใดผู้หนึ่งรับผิดชอบดูแลนะครับแล้วบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแทบจะไม่มีกลไกของการตรวจสอบนะครับที่มาของเงินบริจาคและการใช้เงินในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหามันมีปัญหามันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้ไอการปฏิรูปมันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายเดียวทีนี้มันเห็นไอปัญหาภาพทั้งหมดของการเมืองไทยมันเป็นแบบนี้ว่าถึงที่สุดแล้วมันคือลักษณะของการพุ่งเป้าโดยการไปใช่ไหมฮะเจาะจงอยู่เพียงแค่คนกลุ่มเดียวนะโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาตัวระบบทั้งระบบและนะวันนี้วิธีการแก้ปัญหาขออภัยนะฮะของทางรัฐบาลเองก็จะทำให้เห็นว่ามันแก้ยากอ่ะพูดถึงเรื่องนี้นะ